อข่าวโดยสำนักข่าว INN16นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะโรงพยาบาลเอกชนชี้แจงนะคะงดตรวจโควิดเพราะว่าเตียงไม่เพียงพอค่ะเร่งเปิดโรงพยาบาลสนามปัดรัดจ่ายงบราช้านายแพทย์เฉลิมหานพาณิชย์นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนชี้แจงถึงกรณีที่โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งประกาศไม่รับตรวจโควิด-19 โดยบอกว่าโรงพยาบาลเอกชนมีข้อตกลงตั้งแต่ปี63ค่ะหากผู้ป่วยไปตรวจโควิด-19 ที่โรงพยาบาลใดโรงพยาบาลนั้นจะต้องรับเป็นผู้ป่วยในแต่ปัจจุบันการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นค่ะทำให้เตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ภายในโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งไม่เพียงพอแต่ได้แจ้งนายกรัฐมนตรีรับทราบแล้วซึ่งรัฐบาลได้ช่วยแก้ปัญหาคือให้กองทัพเปิดโรงพยาบาลสนามภายในกรุงเทพมหานครเพิ่มและในวันอาทิตย์นี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจะทำการเปิดโรงพยาบาลสนามจำนวน470เตียงดังนั้นหากมีเตียงสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยที่ยังไม่แสดงอาการหรืออาการยังไม่หนักรวมจำนวนทั้งสิ้น 3,000 เตียงก็คาดว่าเตียงภายในโรงพยาบาลน่าจะเพียงพอรวมถึงน้ำยาการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่จากการตรวจสอบล่าสุดยืนยันว่าเพียงพอต่อการตรวจโรคได้ถึง 20,000 คนต่อวันค่ะแม้ว่าไวรัสนั้นจะกลายสายพันธุ์เป็นสายพันธุ์อังกฤษจะทำให้พบผู้ติดเชื้อเฉลี่ยเพิ่มขึ้นวันละ500คนก็ตามแต่ยืนยันว่ากรณีโรงพยาบาลเอกชนไม่รับตรวจนั้นไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้าของรัฐนายแพทย์เฉลิมยังกล่าวถึงการจัดหาวัคซีนของโรงพยาบาลเอกชนด้วยนะคะว่าขอให้องค์การเภสัชกรรมพยายามจัดหาและขึ้นทะเบียนวัคซีนยี่ห้ออื่นๆซึ่งถือเป็นวัคซีนทางเลือกให้มากขึ้นเพื่อขายต่อโรงพยาบาลเอกชนจะได้นำมาจัดสรรฉีดให้กับผู้ป่วยเนื่องจากการให้องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้นำเข้าถือเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดเนื่องจากหลายบริษัทที่ผลิตวัคซีนในต่างประเทศในขณะนี้จะขายให้กับรัฐบาลของแต่ละประเทศเท่านั้นทำให้เอกชนยังไม่สามารถจัดซื้อได้โดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตวัคซีนทางนี้ยังยอมรับด้วยว่าขณะนี้บุคลากรทางแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชนยังได้รับวัคซีนไม่ทั่วถึงเนื่องจากว่าวัคซีนยังไม่เพียงพอและยังต้องฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงก่อนส่วนยอดตำรวจที่ติดเชื้อโควิด-19 ตอนนี้ล่าสุดอยู่ที่63นายค่ะซึ่งส่วนใหญ่จะไปเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงทั้งสิ้นพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเปิดเผยว่าตำรวจที่ตรวจพบโควิด-19 ตอนนี้อัปเดตณวันที่9เมษายน2564รวมจำนวนทั้งสิ้น63นายค่ะประกอบด้วยกองบัญชาการตำรวจนครบาล31นายกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1 3นายกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2 2นายกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5 8นายกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7 2นายกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง2นายค่ะของสตม7นายโรงพยาบาลตำรวจ1นายกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด1นายกองบัญชาการสันติบาล1นายค่ะสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ1นายสำนักงานกตร1นายกองวินัย1นายและกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1นายและกองพิสูจน์หลักฐาน1นายค่ะซึ่งตอนนี้ทั้งหมดเข้ารับการรักษาตัวแล้วส่วนผู้สัมผัสใกล้ชิดก็มีการตรวจหาเชื้อกักตัวตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดแล้วเช่นเดียวกันเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มีการระบาดเชื้อโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจทุกนายปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะสถานีตำรวจและหน่วยงานบริการประชาชนรวมทั้งให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวแก่ประชาชนด้วยส่วนหน่วยงานที่มีที่ตั้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ปรับกำลังครึ่งหนึ่งปฏิบัติงานที่บ้านหรือ work from home ค่ะโดยยึดหลักลดคนแต่ไม่ลดงานและประสิทธิภาพของงานส่วนหน่วยงานบริการประชาชนให้ปรับกำลังตามความเหมาะสมโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญในลำดับแรกค่ะปิดท้ายกันที่การรถไฟค่ะประเมินวันนี้ผู้โดยสารเดินทางทั่วประเทศค่อนข้างน้อยนะคะแต่ 50,000 คนต่ำกว่าที่คาดการไว้ส่วนยอดของการคืนตั๋วตอนนี้ 5,000 ที่นั่งแล้วการรถไฟรายงานสรุปจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์เมื่อวานนี้ค่ะมีทั้งหมด 42,216 คนนะคะเป็นผู้โดยสารขาออก 21,666 คนค่ะผู้โดยสารขาเข้า 25,550 คนทางนี้เส้นทางที่มีผู้โดยสารเดินทางหนาแน่นที่สุดค่ะสายใต้ 15,684 คนรองลงมาเป็นสายตะวันออกเฉียงเหนือ 10,037 คนและสายเหนือ 9,664 คนค่ะสายตะวันออก 5,285 คนสายแม่กลอง 1,546 คนส่วนบรรยากาศ
ที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงช่วงเช้าวันนี้ก็มีผู้โดยสารทยอยเดินทางกลับอีกจำนวนหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่เป็นขบวนระยะไกลนะคะอย่างเช่นฉะเชิงเทราปราจีนบุรีบ้านภาชีตะพานหินอย่างไรก็ตามจากการที่รถไฟประกาศรับคืนตั๋วโดยสารเต็มราคาไม่มีค่าธรรมเนียมเพื่อจะได้ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ทำให้ผู้โดยสารสามารถคืนตั๋วได้หรือว่ายกเลิกการเดินทางกลับภูมิลำเนาได้โดยเฉลี่ยนะคะเมื่อวันนี้ประมาณ 5,000 ที่นั่งค่ะประมาณ3%ของภาพรวมการเดินทางช่วงสงกรานต์ก็คือ 9-18 เมษายนซึ่งการรถไฟประเมินว่าในวันนี้ผู้โดยสารมาใช้บริการตามสถานีต่างๆทั่วประเทศลดน้อยลงไปต่ำกว่าตัวเลขที่คาดการไว้คือจะมีผู้ใช้บริการประมาณ 50,000 คนค่ะจบการเสนอข่าว 16:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN